หนูก็งงอะค่ะพี่บอยยะเนี่ยตอนแรกยังไม่เห็นยังไม่เห็นเสาไอ้นี่ไอ้เนี่ยโมเลยมันร้อนมันน้ำตาลการเข้ามาช่วยรื้อหลังคาออกให้ค่ะลดน้ำหนักลงจะได้ไม่ดึงตัวบ้านอันนี้ยังกังวลอยู่ไหมครับว่าก็ตอนนี้ก็เบากังวลแล้วล่ะเพราะว่ามันไม่มีที่ดึงแล้วอ่ะแต่กังวลอยู่มีห้องน้ำกลัวดินจะสไลด์ลงไปตรงนี้เรานอนกันยังไงอะครับก็ต้องนอนหน้าบ้านอ่ะกลางเต็นท์นอนหน้าบ้านทุกวันก็ไปหาเบียร์อยู่แล้วไม่กล้านอนในบ้านตรงนี้อีตรงนี้ช่วงนี้ไม่กล้านอนตะวันมันแยงพอดีคาดว่าดินทั้งด้านหลังนี่น่าจะสไลด์ลงไปครับก็คือตอนนี้ต้องดำเนินการเตรียมย้ายของที่มีผลกระทบต่อน้ำหนักออกมาก่อนเพื่อบรรเทาการความเสียหายป้องกันความเสียหายเบื้องต้นก่อนตอนนี้ทางเทศบาลจะกำลังดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้บ้านที่อยู่ริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นการสำรวจบ้านของตัวเองว่ามีผลกระทบกับดินสไลด์ในครั้งนี้หรือเปล่าครับคือถ้ามีก็สามารถแจ้งได้สามารถแจ้งได้ที่เทศบาลตำบลวนรมได้เลยครับ